พี่น้องถ้าเกิดพี่น้องชื่นชมยินดีพี่น้องคอมเมนต์มาด้วยนะครับสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่รักครับชีวิตของเรานั้นจะเป็นอย่างไรนั้นวันนี้นะครับอยากให้พี่น้องมีโอกาสได้ฟังนะครับสิ่งที่อยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันก็คือเรื่องของความคิดชีวิตของเราจะเป็นอย่างที่เราคิดนะครับและความคิดที่แข็งแรงที่สุดหรือว่าความคิดที่เรายึดมั่นที่สุดนั่นแหละจะเป็นตัวส่งหรือจะเป็นตัวกำหนดทิศทางชีวิตของเราในอนาคตวันนี้เรานั่งอยู่ที่นี่มาจากความคิดมาจากวัฒนธรรมมาจากสิ่งต่างๆที่เราเองถูกหล่อหลอมมาจนเป็นตัวตนของเราวันนี้นะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราเองนั้นมีโอกาสได้ตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเราบังเกิดใหม่นะครับพระเจ้าเองคาดหวังอยากจะให้เราเองนั้นเป็นคนหนึ่งที่มีความคิดอย่างที่พระเจ้าคิดเพราะว่าแท้จริงแล้วแผนการของพระเจ้านั้นเป็นแผนการเพื่ออยากจะนำเราไปสู่สวัสดิภาพในพระธรรมเยเรมีบทที่29ข้อ11นั้นพูดชัดเจนบอกว่าเรารู้ว่าเรามีแผนการเพื่อหรือว่าสำหรับเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ได้พูดถึงพระเจ้ามีแผนการสำหรับเราพระเจ้าเป็นเจ้าของแผนนั้นและพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้ชีวิตของเรานั้นรู้ว่าแผนการของพระเจ้านั้นมีวัตถุประสงค์หรือว่าพระเจ้ามีน้ำพระทัยหรือพระเจ้ามีวัตถุประสงค์สำหรับชีวิตของเราคืออะไรครับเพื่อสวัสดิภาพของเราสวัสดิภาพคือความปลอดภัยสวัสดิภาพคือความชื่นชมยินดีสวัสดิภาพคือสันติสุขสวัสดิภาพคือชีวิตที่มั่นคงพี่น้องเมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยนั่นแหละเป็นชีวิตที่พระเจ้าเองคาดหวังอยากให้เรานั้นจำเริญขึ้นเติบโตขึ้นรับการอวยพรมากขึ้นรับสันติสุขในพระเจ้ามากขึ้นชีวิตของเรานั้นจำเริญขึ้นและสูงขึ้นทางเดียวนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาแต่หลายครั้งเมื่อเรามองย้อนกลับมาดูชีวิตของเราหรือว่าคริสเตียนหลายคนนั้นเอ๊ะทำไมชีวิตของเขานั้นยังไม่ไปไหนเลยชีวิตของเขานั้นทำไมจึงเหมือนไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงพี่น้องสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับสิ่งที่สำคัญก็คือเราเองดำเนินชีวิตตามแบบเดิมแม้นเราเชื่อพระเจ้าแล้วแม้นเราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าและเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตแต่ความคิดของเรานั้นยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงเรายังไม่ยอมให้พระคำของพระเจ้าที่เราอ่านที่เราฟังที่เราใคร่ครวญเข้ามาเป็นจริงในชีวิตของเราเราก็เลยสงสัยหรืออาจจะบางครั้งเราคิดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงยังไม่ค่อยเห็นพระพรพระเจ้าต่ออะไรสาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ครับคือความคิดของเรายังไม่ถูกเปลี่ยนเพราะว่าแผนการของพระเจ้าแท้จริงแล้วพระเจ้าต้องการสวัสดิภาพมาอย่างชีวิตของเราสวัสดิภาพหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ด้วยและไม่เพียงแต่สวัสดิภาพเท่านั้นพระเจ้าบอกว่าอะไรแผนการของพระองค์นั้นมีอนาคตฮาเลลูยาพี่น้องวันนี้ไม่ว่าท่านนั้นจะดูเหมือนกับมืดทางตันไม่มีความหวังแต่ผมอยากจะบอกว่าพระสัญญาของพระเจ้ายืนยันกับเราอย่างชัดเจนว่าพระเจ้ามีอนาคตมีแผนการเพื่ออนาคตในชีวิตของเราไม่เพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้นนะครับอนาคตสู่อาณาจักรของพระเจ้าด้วยฮาเลลูยาพี่น้องนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกกับเราอย่างชัดเจนอนาคตของเรามีแน่และความหวังนะครับก็มีเช่นกันพระเจ้าบอกว่ามีสวัสดิภาพมีอนาคตมีความหวังไอ้น้องหลายคนหมดหวังกับสถานการณ์หลายคนหมดหวังกับสุขภาพที่อาจจะยังไม่ดีขึ้นหลายคนหมดหวังกับมองรอบไปแล้วสถานการณ์เศรษฐกิจมันดูเหมือนว่าปีนี้เป็นปีที่ติดลบ GDP ติดลบ6โดยปกติแล้วนะครับเศรษฐกิจที่ไปได้ก็คืออย่างน้อยต้อง GDP ประมาณ3แต่ปีนี้ติดลบ6แต่พี่น้องที่รักครับอยากจะบอกข่าวดีก็คือว่าชีวิตของเราที่เป็นลูกพระเจ้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจไม่ได้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาชีพการงานแต่ขึ้นอยู่กับชีวิตของเราที่วางใจพระเจ้าเอเมนไหมครับชีวิตของเรานั้นขึ้นอยู่กับการวางใจพระเจ้าพี่น้องที่รัก
วันนี้จึงอยากจะมีโอกาสได้แบ่งปันพี่น้องนะครับในสิ่งที่ได้กล่าวไปนะครับหัวข้อคำแบ่งปันก็คือเปลี่ยนชีวิตจากการเปลี่ยนความคิดเราต้องเปลี่ยนความคิดก่อนครับถ้าวันนี้เราอยากเห็นการอวยพรถ้าวันนี้เราอยากเห็นการรักษาจากพระเจ้าถ้าวันนี้เราอยากเห็นชีวิตที่จำเริญขึ้นถ้าวันนี้เราอยากเห็นการช่วยกู้ที่มาจากพระเจ้าเปลี่ยนความคิดเรามาดูพระวจนะพระเจ้าด้วยกันครับ2โครินธ์บทที่10ข้อ3ข้อ4นะครับพี่น้องเปิดพระคัมภีร์ตามไปนะครับถ้ามีพระคัมภีร์พี่น้องสามารถเปิดตามไปแล้วดูไปนะครับเพื่อเราจะสามารถนะครับเข้าใจพระวจนะพระเจ้าพระคำของพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าถึงแม้นเราอยู่ในโลกก็จริงแต่เราก็ไม่ได้สู้รบตามโลกียวิสัยเพราะว่าศัตรูวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัยแต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าอาจทำลายป้อมได้คือทำลายความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมและทิฏฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าและน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงรับฟังพระคริสต์พระเจ้าของพระเจ้าในตอนนี้ได้บอกเราในความจริงเป็นความจริงแท้ที่เราเองนั้นถ้าเราพิจารณาดูจากความหมายเราจะรู้ว่าแม้เราอยู่ในโลกนี้ก็จริงพระคำของพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าถึงแม้เราอยู่ในโลกก็จริงแสดงว่าโลกที่เราอยู่ปัจจุบันนี้นะครับมีความหมายคือทั้งโลกนี้รวมทั้งคนที่อยู่ในโลกนี้และก็โลกนี้เองเป็นโลกแห่งการชั่วคราวถ้าภาษานะครับบาลีก็คือโลกนี้เนี่ยเป็นของชั่วคราวเหมือนกันเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอาจารย์เปาโลนั้นได้พูดในพระคำของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าแม้เราอยู่ในโลกนี้ก็จริงวรรคต่อไปบอกว่าแต่เราก็มิได้สู้รบตามโลกียวิสัยโลกียวิสัยนะครับหมายถึงโลกที่เต็มไปด้วยกามอารมณ์โลกที่เต็มไปด้วยกิเลสโลกที่เต็มไปด้วยความอยากโลกที่เต็มไปด้วยเขาโครงความคิดของคนนั้นเต็มไปด้วยความชั่วร้ายแต่พระเจ้าเองยังให้เราอยู่ในโลกนี้เพื่อจะเป็นพรและเมื่อเราเองดูจากพระคำของพระเจ้าในตอนนี้เราเห็นได้ว่าโลกนี้ที่ดูเหมือนโลกที่เรามองเห็นนี้แต่มันถูกคล้ายๆถูกซ้อนไว้ด้วยโลกฝ่ายวิญญาณที่มันไม่ได้ห่างกันเลยฉะนั้นโลกที่เราอยู่ก็จริงเป็นโลกที่เรามองเห็นแต่โลกฝ่ายวิญญาณก็อยู่กับเราและพระคำของพระเจ้าในตอนนี้บอกว่าอะไรครับเพราะเราแต่เราก็มิได้สู้รบตามโลกียวิสัยประการที่หนึ่งก็คือความจริงนะครับของสนามความคิดคือสนามรบความคิดของเรานี่แหละนะครับมันจะปิดประตูให้กับการเกิดผลก็ได้หรือเราจะเปิดประตูแห่งการเกิดผลก็ได้ในความคิดของเราจะปิดประตูเสียงของมารก็ได้หรือจะเปิดประตูให้เสียงของมารก็ได้จะเปิดประตูให้กับเนื้อหนังของเราก็ได้หรือจะปิดประตูให้กับเนื้อหนังของเราก็ได้เพราะอะไรครับเพราะว่ามันเป็นการแย่งชิงพื้นที่กันในความคิดของเราในหัวใจของเราพระคำของพระเจ้านั้นถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้อ่านเราจะเห็นว่าคำว่าจิตใจคำว่า mind เนี่ยจะดูเหมือนอยู่ที่เดียวกันเลยงั้นพระคำของพระเจ้าหลายครั้งจึงให้เราระมัดระวังหรือระแวดระวังจิตใจพระคำของพระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้สู้รบตามโลกียวิสัยแสดงว่าพระเจ้าประทานอาวุธให้กับเราที่เป็นอาวุธ
ฝ่ายวิญญาณข้อที่4นะครับเพราะว่าสัตราวุธของเรานั้นไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัยแต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าฮาเลลูยาอาจทำลายป้อมได้พี่น้องเมื่อเรามีสนามความคิดเรารู้ว่าความคิดของเราบางวันนั้นไม่ได้คิดในฝ่ายวิญญาณความคิดของเราอาจจะคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามโลกนี้แต่เราสามารถที่จะปกครองความคิดและเราสามารถจะปิดประตูความคิดนั้นก็ได้ถ้าเราปิดประตูความคิดที่ไม่ถูกต้องความคิดแห่งพระพรของพระเจ้าก็มีชัยชนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรายินดีที่จะเปิดรับเอาความคิดที่ไม่ถูกต้องเข้ามาและเราก็จดจ่ออยู่กับมันและเราก็คิดอยู่กับมันและเราก็ใคร่ควรอยู่กับมันมันจะกลายเป็นความวิตกกังวลอาวุธของเราที่พระเจ้าประทานให้คืออะไรครับคำสรรเสริญพี่น้องคำสรรเสริญทุกครั้งที่เราสรรเสริญพระเจ้าเราจะมีชัยชนะและมีกำลังในพระเจ้าเอเมนไหมครับพระนามของพระเจ้าที่เรามีที่พระเจ้าประทานให้ก็เป็นอาวุธชั้นดีที่เราสามารถเองนั้นขับผีออกอธิษฐานวางมือพระเจ้ารักษาผ่านสิ่งที่เรามีความเชื่อไม่เพียงคำสรรเสริญไม่เพียงพระนามของพระเจ้าพี่น้องการอธิษฐานก็เป็นอาวุธที่พระเจ้าประทานให้กับเราและสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นอาวุธที่ต่อสู้ในฝ่ายวิญญาณต่อสู้ในสนามความคิดของเราทุกครั้งที่ความคิดไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราเราจึงสามารถจัดการมันได้พระเจ้าให้ความรับผิดชอบของเราในการที่จะตัดสินใจและเมื่อไหร่ก็ตามพี่น้องเราเองตัดสินใจที่จะเลือกให้น้ำพระทัยของพระเจ้าเลือกให้พระพรเลือกให้ความชอบธรรมเลือกให้อาณาจักรของพระเจ้าเป็นใหญ่เรามีชัยชนะที่มาจากพระเจ้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองตัดสินใจที่จะเปิดประตูให้กับความคิดที่มารมันใส่ไว้อาวุธของมารมีอะไรบ้างความกลัวความวิตกกังวลคำหลอกลวงเพราะมารเองนั้นเป็นอะไรครับเป็นพ่อของการหลอกลวงฮาเลลูยาการโกหกฉะนั้นมันจึงไม่ชอบที่คนของพระเจ้าฟังพระวจนะพระเจ้ามันจึงไม่ชอบคนของพระเจ้าที่อ่านพระคำของพระเจ้าและมันจึงไม่ชอบให้คนยึดความจริงของพระเจ้ามันพยายามจะบิดเบือนมันพยายามจะดึงเวลามันจะพยายามจะถ่วงเวลามันพยายามที่จะช่วงชิงเวลาเพื่อให้คนนั้นไม่สนใจไม่ฟังความจริงแต่ไปสนใจแล้วครับเหตุผลจอมปลอมคำหลอกลวงที่ดูเหมือนจริงแต่ไม่จริงอันนี้พี่น้องสำคัญเพราะหลายครั้งเนี่ยมันดึงเวลาเรามันพยายามบิดเบือนเวลาเราที่เรามีอยู่ให้ไปสนใจสิ่งที่ไม่ได้เป็นสาระและเราเป็นคนที่ตัดสินใจครับว่าเราเองนั้นจะเลือกเอาอะไรว่าเราจะตัดสินใจเลือกเอาความจริงของพระเจ้าหรือเราจะตัดสินใจเลือกเอาเสียงของมารหรือเสียงของเนื้อหนังของเราเราเป็นคนเลือกชีวิตของเราจะเป็นอย่างที่เราเลือกพี่น้องผมย้ำอีกครั้งนะครับชีวิตของเราจะเป็นอย่างที่เราเลือกไลฟ์สไตล์ชีวิตหรือว่ารูปแบบชีวิตของแต่ละคนขึ้นมาจากความคิดที่เราตัดสินใจเลือกพี่น้องเราจึงมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันเพราะการตัดสินใจเลือกของเราในความคิดที่เรายึดมั่นวันนี้ถ้าเรายึดมั่นเหมือนอย่างคนที่อยู่ในโลกพี่น้องเราก็จะดำเนินชีวิตเหมือนกับเขาโรมบทที่12ข้อ2นะครับพระคำของพระเจ้าบอกอะไรอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเห็นไหมครับคำว่า mind เนี่ยความคิดกับจิตใจเนี่ยมันอันเดียวกันเพราะในจิตใจของเรามีทั้งความคิดมีทั้งอารมณ์ความรู้สึก
ร่างกายของร่างกายของเราพระเจ้าปรารถนาอยากอวยพรให้มีสุขภาพดีจิตใจของเราพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีสันติสุขของพระเจ้าและในจิตวิญญาณของเรารับความรอดผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เมื่อเราตัดสินใจเชื่อพระเจ้าเรารอดอย่างชัดเจนเราเป็นคนชอบธรรมแต่จิตใจของเราพระเจ้าต้องการให้เราเปลี่ยนให้เราเป็นเหมือนพระวจนะของพระเจ้าความคิดของเราพระเจ้าต้องการอยากให้เราคิดเหมือนอย่างที่พระวจนะของพระเจ้าบอกหลายครั้งเราจึงเห็นเลยเพราะคำของพระเจ้าบอกว่าจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจสิ้นสุดกำลังและความคิดฉะนั้นพระเจ้าต้องการคุกพื้นที่ในชีวิตของเราที่ให้พระเจ้าไปมีส่วนที่นั้นพระเจ้าไม่ได้ต้องการบอกให้เราเองนั้นรักพระเจ้าเพียง 99%แต่พระเจ้าต้องการให้เรารักพระเจ้าสุดความคิดของเราสุดใจของเราสุดกำลังของเราและสุดจิตของเราโอ้โหพี่น้องถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสได้ลองใคร่ควรพระคำของพระเจ้าตอนนี้เราจะรู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องจากเรานั้นไม่ได้เป็นประโยชน์กับพระองค์แต่เป็นประโยชน์กับเราเมื่อเรารักพระเจ้าพระเจ้าทรงอวยพรเราพระเจ้าสถิตอยู่กับเราการอวยพรของพระเจ้าจะลงมาฉะนั้นจึงเป็นผลประโยชน์กับเราไม่ได้เป็นผลประโยชน์กับคนอื่นไม่ได้เป็นผลประโยชน์กับพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธานุภาพและเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องที่สำคัญโรมบทที่12ข้อ2จึงบอกว่าการที่เราเองนั้นไม่ประพฤติตามโลกนี้นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความแสดงว่าเราไม่ได้เห็นด้วยกับค่านิยมของโลกนี้เพราะก่อนหน้านี้ในข้อที่1ปริบทนั้นบอกว่าอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ก่อนหน้านี้บอกว่าถวายตัวเมื่อเราเองถวายตัวกับพระเจ้าเราจะมีแนวความคิดหรือเราจะเห็นด้วยกับพระวจนะของพระเจ้าเราจะไม่เห็นกับโลกถ้าเรายังประพฤติตามอย่างโลกนี้แสดงว่าเราคิดเห็นด้วยกับโลกนี้เราเห็นด้วยและเรายินยอมและเราพร้อมใจแล้วเราปรารถนาอยากจะอยู่ในโลกนี้แบบคนในโลกนี้แต่พระคำของพระเจ้าบอกว่าอย่าประพฤติตามอย่างคนในโลกนี้แต่จงแล้วรับการเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราความคิดของเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนน้องมีคนหลายคนถ้าเขาเองปรารถนาอยากจะมีความมั่งคั่งจริงๆและเขาแสวงหาความมั่งคั่งจริงๆเขาก็พบความมั่งคั่งถ้าเขาคิดแบบคนที่มีความมั่งคั่งแต่ถ้าเขาคิดแบบคนยากจนเขาใช้ชีวิตแบบยากจนชีวิตของเขาก็ยากจนแต่วันนี้ไม่ได้มาพูดหรือว่าเน้นตรงนี้แต่สิ่งที่อยากจะบอกพี่น้องอยากจะให้กำลังใจพี่น้องก็คือเราต้องคิดอย่างที่พระเจ้าให้เราคิดเปลี่ยนความคิดของเราในอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรไม่เป็นไรแต่วันนี้ถ้าเราอยากเห็นการอวยพรของพระเจ้าเห็นการที่พระเจ้าให้ชีวิตของเราสูงขึ้นศักดิ์ศรีต่อไปเราเองต้องเปลี่ยนความคิดพี่น้องมีบทสำรวจที่อยากให้พี่น้องมีโอกาสได้ดูด้วยกันว่าบทสำรวจในตรงนี้ลองถามใจตัวเราดูว่าเราอยู่เลขที่เท่าไหร่พี่น้องพร้อมไหมครับเรามาดูบทสำรวจนี้ด้วยกันนะครับด้านหนึ่งนะครับจะเป็นด้านของความกังวลนะครับแล้วก็มีเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกฝั่งหนึ่งก็คือสันติสุขของพระเจ้าอีกมุมหนึ่งนะครับเริ่มต้นที่ negative หรือว่าแง่ลบแล้วก็มีเลข1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นความอะไรครับ positive หรือว่าแง่บวกอันนี้มีบรรทัดที่2แล้วนะครับบรรทัดที่3บรรทัดที่3เริ่มจากโลกนี้ค่านิยมของโลกนี้ความกังวลในโลกนี้แล้วก็เริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8
90ชีวิตนิรันดร์พี่น้องลองคิดดูบรรทัดที่1พี่น้องลองคิดตามนะครับว่าชีวิตของท่านอยู่หมายเลขที่เท่าไหร่บางคนอาจจะเลข2บางคนอาจจะเลข5บางคนอาจจะเลข7บางคนอาจจะไม่กังวลเลยเพราะว่ามีสันติสุขของพระเจ้าก็เลข10ความกังวลบางคนอาจจะกำลังกังวลอยู่ในขณะนี้ก็ได้ความกังวลมัทธิวบทที่13ข้อ22พระคำของพระเจ้าบอกว่าดินประเภทที่3นั้นเมื่อพืชนั้นตกลงไปในพงหนามเมื่อเช้านี้ผมก็มีโอกาสได้ไข้ควรแสดงว่าหนามมันไม่ได้ขึ้นพร้อมกันกับเมล็ดพระวจนะแสดงว่าหนามมันมีอยู่แล้วแสดงว่าพื้นที่ในความคิดพื้นที่ในจิตใจของแต่ละคนมันมีหนามอยู่แล้วแล้วหนามคืออะไรหนามคือความกังวลของโลกนี้และความอะไรครับลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติก็ลัดพระวจนะนั้นจนพระวจนะนั้นไม่สามารถจะเกิดผลได้ความกังวลลัดพระวจนะพระเจ้าความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติลัดพระวจนะของพระเจ้าและคนที่และผู้ที่หยิบฉวยพระวจนะของพระเจ้าไปคืออะไรครับมารฉะนั้นเมื่อเราฟังพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องแต่ละคนฟังพระวจนะพระเจ้าเหมือนกันแต่ทำไมบางคนฟังแล้วเก็บไปคิดทบทวนใคร่ครวญชีวิตรับการเปลี่ยนแปลงบางคนฟังแล้วแล้วก็ผ่านไปบางคนฟังแล้วอาจจะชื่นชมยินดีดีใจตอนแรกแต่ไม่ยั่งจืนเพราะว่าไม่หยั่งลงไปข้างใต้ลึกๆเจอปัญหาในชีวิตพระวจนะก็ไม่สามารถเกิดได้แต่สิ่งที่อยากจะย้ำก็คือเมล็ดพืชพระวจนะพระเจ้าที่ตกลงในพงหนามพี่น้องเห็นไหมครับว่าสนามความคิดของเรามันมีการแย่งชิงพื้นที่กันความกังวลในโลกนี้มันก็จะทำให้จิตใจของเรานั้นห่อเหี่ยวขาดความวางใจเกิดความสงสัยเกิดความไม่มั่นใจไม่วางใจพระเจ้าและถ้าว่าเราไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นมันก็เป็นเหมือนกับน้ำหรือปุ๋ยที่เราใส่ไปเรื่อยๆขบวนการเปลี่ยนความแปลงความคิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดวันเดียวแต่มันเกิดเป็นกระบวนการความคิดอะไรก็แล้วแต่ที่เราเองนั้นจดจ่ออยู่กับมันหรือเราให้เวลากับมันหรือเราใช้เวลากับมันหรือเราเห็นคุณค่ากับมันหรือเราเองนั้นจมอยู่กับมันในท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นชีวิตของเราคนที่วิตกกังวลจะกลายเป็นคนที่ซึมเศร้าพอซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายผีก็หลอกในท้ายที่สุดบางคนมีความคิดว่าชีวิตนี้ขอให้ได้ท่องเที่ยวมากที่สุดเขาก็จะใช้ชีวิตรูปแบบนี้ครับท่องเที่ยวไปทุกที่ทุกแดนเพราะเขาไม่รู้จักความจริงว่าผมไม่ได้มีคติกับการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเราพักผ่อนแล้วมีกำลังแล้วเข้ามารับใช้พระเจ้าบางคนก็มีทัศนคติว่ามีร้านชื่อร้านหนึ่งนะครับถนัดนะแต่ไม่ใช้คำว่าทานนะครับจะใช้คำอีกที่หนึ่งนะพี่น้องแต่ว่าผมไม่พูดออกที่นี่ก็แล้วกันคือถนัดแต่เรื่องการกินกินเนี่ยกินแหลกเลยเพราะว่าแนวความคิดเห็นไหมครับพี่น้องแนวความคิดว่าถนัดกินแหลกเลยกินอย่างเดียวในชีวิตนี้กินอย่างเดียวเรื่องอื่นเรื่องเล็กเรื่องกินเรื่องใหญ่เอาเรื่องกินเข้าว่า
ชีวิตของเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยพี่น้องก็จะโมโหหิวหงุดหงิดไม่ได้กินโอ้โหพี่น้องอันนี้ก็จะให้น้ำหนักเรื่องกินใช่ไหมบางคนผมก็ไม่ได้อคติกับเรื่องการกินนะพี่น้องเราต้องกินเพื่อเราจะมีชีวิตอยู่บางคนให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพโอ้โหชีวิตนี้อยู่แต่ฟิตเนสตลอดเลยโอ้โหกล้ามใหญ่ๆนะซิกแพคโอ้โหนั้นออกกำลังคือชีวิตก็คืออยู่กับคือฟิตเนสเป็นห้องนอนเลยทีนี้เพราะอะไรสุขภาพนะอาหารต้องแบบออแกนิกต้องกินแบบโอ้โหแพงก็ช่างขอให้มีกำลังที่จะจ่ายกินออแกนิกเพื่อดูแลสุขภาพพี่น้องผมไม่ได้มีอคติกับออแกนิกนะครับถ้าพี่น้องสามารถทานก็ทานแต่ผมกำลังบอกว่าคือถ้าเรามีแนวคิดหรือให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรมันจะกลายเป็นชีวิตของเรามันจะกลายเป็นชีวิตของเราพระคำของพระเจ้าบอกว่าอย่าให้เราประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แสดงว่าพระเจ้าต้องการอยากให้เราดำเนินชีวิตแบบไหนแบบคนที่เข้าใจความจริงของพระเจ้าแบบเอาพระคำของพระเจ้ามาเป็นตัวมาตรฐานและยึดเราจึงควรจะเปลี่ยนแนวคิดของเราที่เราคิดที่อาจจะไม่สอดคล้องกับพระเจ้าแต่กลับมาเอาความคิดของเราให้สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าและยึดพระสัญญาของพระเจ้าไว้ในชีวิตของเราจริงอยู่สถานการณ์เหมือนกันแน่สถานการณ์ในโลกนี้สถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีแน่แต่เราจะไม่ดำเนินชีวิตแบบวิตกกังวลแต่เราจะวางใจพระเจ้าในชีวิตของเราและเรารู้ว่าพระเจ้ามีพระสัญญาสำหรับชีวิตของเราเสมอเอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนเพราะพระคำของพระเจ้าบอกว่าอะไรครับพระองค์มีอาวุธศัตราวุธศัตราวุธศัตราวุธหมายถึงอะไรครับหมายถึงอาวุธที่ร้ายแรงที่จะมีคมไม่มีคมหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นอาวุธหมายว่าต่อสู้หมายความว่าทำให้ข้าศึกถูกทำลายหรือสามารถป้องกันตัวได้พี่น้องที่รักศาสตราวุธของพระเจ้าที่พระเยซูประทานให้เรามีคำสรรเสริญมีพระนามของพระเจ้ามีการอธิษฐานมีการอธิษฐานภาษาพระวิญญาณนะมีชีวิตที่ชอบธรรมของพระเจ้าและยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้ายุทธภัณฑ์ของพระเจ้ามีอะไรครับมีหมวกเหล็กแห่งความรอดมีทับสวงป้องกันอกมีเข็มขัดแห่งความจริงเอาละความจริงอีกแล้วเห็นไหมพี่น้องเราจะต้องเอาความจริงมาผูกไว้มารัดไว้ในชีวิตของเราเสมออย่าให้เราจริงอย่าให้เราลืมความจริงอย่าให้เราเองเห็นคุณค่าความจริงน้อยแต่ให้เรายึดความจริงของพระเจ้าแทนที่จะยึดเอาสิ่งที่ชั่วคราวในโลกนี้เอเมนไหมครับนี่คือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกเราศาสตราวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัยไม่ใช่ขีปนาวุธไม่ใช่ระเบิดไม่ใช่ปืนไม่ใช่มีดไม่ใช่หอกดาบแต่เป็นพระวจนะของพระเจ้าพระคำที่เป็นพระแสงเอเมนไหมครับเป็นพระคำของพระเจ้าเป็นพระแสงที่จะสามารถต่อสู้กับสนามความคิดของเราได้และนั่นแหละพระเจ้าให้อาวุธกับเราพี่น้องอย่าลืมใช้หลายคนมีแต่ไม่ใช้โลกเป็นของชั่วคราวหลายคนก็รู้แต่ไม่ได้ตระหนักหลายคนคริสเตียนหลายคนรู้ว่าโลกนี้เป็นสนามทางความคิดที่มันกำลังต่อสู้กันถามว่ารู้ไว้รู้แต่ไม่ได้ตระหนักและไม่ได้ต่อสู้และไม่ได้เอาจริงเอาจังแล้วก็เลยปล่อยชีวิตของเราไปเรื่อยๆตามอารมณ์ขึ้นอยู่กับอารมณ์วันไหนอารมณ์ดีก็จอยวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็อาจจะไม่จอยอาจจะมูดนี่ชีวิตของเราขึ้นอยู่กับอารมณ์แท้จริงพระเจ้าอยากให้เราแม้ว่าเราตื่นขึ้นมาดูเหมือนอารมณ์ไม่ดีแต่พระเจ้าอยากให้เรายึดความจริงของพระเจ้าประกาศความจริงของพระเจ้าว่า
วันนี้พระเจ้าจะอวยพรเราวันนี้พระเจ้าประทานความชื่นชมยินดีวันนี้สันติสุขของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเริ่มสรรเสริญพระเจ้าหรือขอบคุณพระเจ้าก่อนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าในทุกเรื่องเริ่มต้นวันใหม่ด้วยใจแห่งการขอบคุณพระเจ้านะครับไม่ใช่เรื่องการบ่นนะครับไม่ใช่เราเห็นอะไรโอ้โหผิดตาหน่อยบูดตาไปหมดเลยเห็นอะไรโอ้บูดพี่น้องเริ่มต้นที่ขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับเพราะว่าศัตรูอาวุธของเราไม่เป็นฝ่ายโลกียวิสัยแต่มีฤทธิ์เดชจากพระเจ้าเห็นไหมพี่น้องพระคำของพระเจ้าบอกว่าฤทธิ์เดชจากพระเจ้าเมื่อพระเจ้าประทานฤทธิ์เดชให้กับเราเพื่ออะไรครับฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อจะเป็นพระพรกับเราในสนามทางความคิดนั้นเป็นการต่อสู้หลายคนไม่ตระหนักไม่พออย่างคิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบสบายๆนะอยู่ในสถานการณ์ที่เราพักผ่อนเราก็เลยไม่ได้ต่อสู้สิ่งเหล่านี้เมื่อเราไม่ต่อสู้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็มีอิทธิพลกับเราพี่น้องคงคุ้นเคยเรื่องบางเรื่องที่อาจจะเคยได้ยินมีเรื่องที่บอกว่ามีหมาขาวกับหมาดำเขาเลี้ยงดูสมมติว่าถ้าเราเองให้หมาขาวหมาดำหรือว่าสุนัขสีขาวสีดำถ้าเราให้อาหารมันเหมือนกันมันก็จะโตในระยะเวลาที่มันใกล้เคียงกันแต่ถ้าเราเองนั้นต้องการที่จะให้ตัวใดตัวหนึ่งโตเนี่ยเราก็ต้องอีกตัวหนึ่งก็ไม่ต้องกินปล่อยให้อีกตัวหนึ่งกินเปรียบเหมือนกันครับถ้าเราต้องการให้ความชอบธรรมของพระเจ้าจำเริญขึ้นถ้อยความความจริงของพระเจ้าจำเริญขึ้นเราก็ต้องใส่ใจและสนใจใคร่ครวญพระคำพระเจ้าและกินลงไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองนั้นไปบำรุงเลี้ยงดูเนื้อหนังมันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะฉุดลั้งเราไปเหมือนกับแบบสอบถามที่ได้สอบถามไปถ้าเราให้แนวคิดแง่บวกที่เป็นสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าและเราก็ให้ชีวิตของเราดำเนินชีวิตตามนั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่มองด้วยความเข้าใจและมองสอดคล้องกับพระเจ้าพระเจ้าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจดจ่ออยู่ที่ความคิดแง่ลบตลอดมองอะไรก็ลบมองอะไรก็ไม่สมบูรณ์มองอะไรก็บกพร่องมองอะไรก็ไม่เป็นที่สบอารมณ์เราก็จะกลายเป็นคนที่อยู่ในระหว่างเลข1ถึงเลข5แต่อยู่ในด้านของความกังวลหรือเนกาทีฟหรือความแง่ลบเราจะเป็นคนอย่างที่เราคิดแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่คิดแบบโพซิทีฟที่สอดคล้องกับพระวจนะพระเจ้าและแท้จริงแล้วพระวจนะของพระเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับโพซิทีฟแต่พระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงแต่นี่เห็นให้เปรียบให้เห็นว่าถ้าเราเป็นคนที่คิดแง่บวกเราเองก็จะเป็นคนมองด้วยสายตาที่ความเข้าใจแล้วก็เราอาจจะได้เลข6เลข7เลข8เลข9เลข10ของโพซิทีฟชีวิตคริสเตียนของเราก็จะกลายเป็นบุคลิกหรืออัตลักษณ์หรือตัวตนที่เป็นตัวของเราที่เป็นคนแบบอย่างที่พระเจ้าปรารถนาอยากให้เป็นบรรทัดที่3ถ้าเราเป็นคนที่คิดกังวลตามโลกนี้พี่น้องคิดตามใช่ไหมครับ1 2 3 4 5แล้วอยู่ฝั่งนี้เราคิดแบบโลกเราใช้ชีวิตแบบชีวิตของเราก็จะอยู่แบบโลกเรารักค่านิยมของโลกเราเห็นด้วยกับโลกเราเองเอออห่อหมกกับโลกดัชนีก็จะชี้วัด1 2 3 4 5และในท้ายที่สุดอัตลักษณ์ตัวตนของเราก็จะกลายเป็นคนแบบโลกเลยซึ่งพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นคนแบบโลกพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนของพระเจ้าที่เป็นพรและส่งแสงสว่าง
ให้กับโลกนี้แต่คริสเตียนหลายคนยังนิยมชมชอบแบบโลกทำให้ชีวิตที่มีพระวจนะของพระเจ้าถูกลัดด้วยความลุ่มหลงของโลกและส่งผลก็คือไม่เกิดผลแต่ถ้าว่าเราเข้ามาอีกฝั่งนี้6 7 8 9 10ด้วยใจที่มองในฝ่ายวิญญาณชีวิตนิรันดร์เราขยับชีวิตของเราขยับความคิดของเราแล้วเริ่มยึดเอาความจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้ายึดเอาว่าพระคำของพระเจ้าบอกอย่างนี้เราทำตามแบบนี้พี่น้องเราจะเห็นการอวยพรของพระเจ้าในการที่ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อนานหรือไม่นานพี่น้องไม่ใช่เป็นตัวดัชนีแต่ขึ้นอยู่กับว่าชีวิตของเรายอมพระวจนะพระเจ้าและยึดพระวจนะพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราเรียนพระคัมภีร์หรือไม่แต่ขึ้นอยู่กับชีวิตของเราให้พระเจ้าเป็นใหญ่หรือไม่พี่น้องเรามาดูลักษณะของคนคนหนึ่งที่พระคำของพระเจ้าได้กล่าวไว้ในสุภาษิตบทที่23ข้อที่7น่าสนใจมากพี่น้องพระคำของพระเจ้าบอกว่าด้วยว่าเขาเป็นคนอย่างที่มีใจตระหนี่ทีเหนียวเขาจะว่าแก่เจ้าว่าเชิญกินและดื่มเถิดแต่ใจของเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวเจ้าเลยพี่น้องมาดูอีกครั้งหนึ่งด้วยกันด้วยว่าเขาเป็นคนอย่างที่มีใจตระหนี่ทีเหนียวเขาจะว่าแก่เจ้าว่าเชิญกินและดื่มเถิดแต่ใจของเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวเจ้าเลยความหมายคืออะไรความหมายก็คือคนนี้เป็นคนที่ตระหนี่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่ได้มีใจเอื้อเฟื้อจริงๆเวลามีคนมาบอกว่าเอาเลยกินเลยเนี่ยอาหารมาให้กินเรียบร้อยเนี่ยเอาเลยกินให้เต็มที่นะกินให้อิ่มนะกินเลยกินเลยแต่พระคำของพระชี้เป็นกระจกสะท้อนเข้าไปในใจของเขาเลยบอกว่าแต่ใจเขาไม่ได้เห็นแก่ตัวเจ้าเลยหรืออีกเวอร์ชันหนึ่งบอกว่าใจเขาไม่ได้อยู่กับเจ้าเลยนั่นหมายเขาว่าอะไรครับนั่นหมายว่าภายนอกกับภายในเนี่ยขัดแย้งกันเขาเป็นคนที่เสแสร้งเขาเป็นคนที่ไม่จริงใจเขาเป็นคนที่จริงๆไม่อยากใช้คำนี้นะครับหน้าไหว้หลังหลอกใจของเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เขาแสดงออกซึ่งหลายครั้งเนี่ยนะครับถ้าเราชีวิตของเราเองนั้นไม่ระมัดระวังเราอาจจะมีสภาพแบบนี้พระเจ้าจึงปรารถนาอยากให้เราเองนั้นคิดอย่างที่พระเจ้าคิดเพื่อชีวิตของเราจะออกมาจากใจพูดก็ออกมาจากใจแสดงก็ออกมาจากใจและเป็นคนที่พระเจ้าเองนั้นชอบพอพระทัยนี่คือชีวิตที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นครับคือพระเจ้าอยากให้เราเป็นอย่างนี้เป็นคนที่คิดชอบทำทำด้วยความชอบทำมันจะแสดงเป็นชีวิตที่ชอบทำอย่างแท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเป็นใครแต่ขึ้นอยู่กับใจของเราที่เราจะต้องเติบโตกับพระเจ้ายึดตามความชอบธรรมของพระเจ้าในชีวิตของเราประการที่สองครับการที่เราเองนั้นจะเปลี่ยนชีวิตโดยเปลี่ยนความคิดนั้นประการที่สองชีวิตของเรานั้นต้องเป็นชีวิตที่อะไรครับมีความเข้าใจในชีวิตปักใจอยู่กับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณอย่างแท้จริงพระคำของพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่3ข้อ19บอกไว้บอกว่าอะไรครับสนใจความคิดแต่สิ่งที่อยู่ในความชอบธรรมของพระเจ้าปักใจในเนื้อหนังก็คือความตาย
แต่ปักใจในชีวิตฝ่ายวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุขชีวิตและสันติสุขของพระเจ้าสองเปโตรบทที่1ข้อ3บอกว่าด้วยเหตุแล้วว่าฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ประทานสิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและมีธรรมโดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยสง่าราศีและความดีของพระองค์เองนี่คือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราคือฤทธิ์เดชฤทธิ์เดชที่ชีวิตของเราสามารถที่จะทำสิ่งสารพัดได้พระเจ้าประทานฤทธิ์เดชให้กับเราพระเจ้าประทานสันติสุขให้กับเราพระเจ้าประทานความชื่นชมยินดีให้กับเราประทานการรักษาให้กับเราพี่น้องจึงไม่มีสิ่งใดเลยที่เราต้องกังวลไม่มีสิ่งใดเลยที่เราเองนั้นต้องคิดหนักไม่มีสิ่งใดเลยที่เราเองนั้นจะไม่หวังใจพระเจ้าถ้าพระเจ้าสามารถช่วยอิสราเอลได้พระเจ้าก็ช่วยชีวิตของเราได้เช่นเดียวกันเพราะพระเจ้าอะไรประทานฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่ใช่บางสิ่งนะพี่น้องได้ประทานสิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตและมีธรรมฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นประทานสิ่งสารพัดนี่คือสิ่งที่ชีวิตของเรานั้นต้องยึดเอาพระสัญญาของพระเจ้าเข้ามาเป็นหนึ่งในชีวิตของเราด้วยด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นประทานให้กับเราให้เราเองนั้นมีพร้อมทุกอย่างพระเจ้าประสงค์ปรารถนาอยากให้เรามีพร้อมทุกอย่างพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองนั้นมีพระพรของพระเจ้ามีสันติสุขของพระเจ้ามีความชื่นชมยินดีท่านอย่าให้ชีวิตของเรานั้นขาดความชื่นชมยินดีแต่ให้เรามีความชื่นชมยินดีในพระเจ้ามีสันติสุขของพระเจ้าที่พระเจ้านั้นประทานให้กับเราอยู่แล้วถ้าหาว่าเราเองเป็นคนของพระเจ้าเองสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่พระเจ้าได้พูดไว้กับเรานะครับประการที่3ครับวิธีที่เราเองนั้นจะมีชัยชนะในสนามความคิดของเราว่าเราจะมีชัยชนะได้อย่างไรนะครับประการที่1ครับนำความคิดของเราอยู่ภายใต้พระคริสต์เห็นไหมข้อที่5บอกไว้นะครับในพระคำของพระเจ้าในพระคำของพระเจ้าบอกว่าอาวุธที่พระเจ้าประทานให้กับเรานั้นสามารถทำลายป้อมเหตุผลจอมป้อมได้มีป้อมไหมครับป้อมพี่น้องป้อมเห็นไหมครับป้อมเนี่ยเวลามันมีกำแพงใช่ไหมครับกำแพงเพื่อที่จะป้องกันข้าศึกมันก็จะมีป้อมอยู่นะครับยกตัวอย่างอย่างนี้ป้อมนี้ใช่ไหมครับป้อมนี้แล้วก็ป้อมนั้นป้อมจะเป็นเหมือนกับระหว่างกำแพงนะครับเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานกันในการที่จะปรึกษาหารือในยุทธวิธีแล้วประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือเพื่อที่จะสามารถมองเห็นศัตรูในระยะที่มันไกลกว่าปกติคือในกำแพงมันจะสูงกว่ากำแพงใช่ไหมครับลักษณะของมันจะสูงกว่ากำแพงในสนามความคิดของเราแต่ละคนมารซาตานมันก็จะตั้งป้อมไว้มีกำแพงแล้วก็ตั้งป้อมเหมือนกันและป้อมนั้นก็คือป้อมความคิดจอมปลอมความคิดที่ขัดแย้งกับพระเจ้าพระเจ้าความคิดที่พระคัมภีร์ใช้คำว่าทิฏฐิมานะทิฏฐิแปลว่าความอวดดีความหยิ่งชีวิตที่ดื้อรั้นนี่คือทิฏฐิมานะแล้วสิ่งที่พระคำของพระเจ้าบอกว่าอาวุธหรือสัตราวุธของพระเจ้านั้นความจริงของพระเจ้านั้นจะทำลายป้อมความคิดจอมปลอมได้โอ้โหเนี่ยพี่น้องเห็นหลายครั้งเนี่ยคนไม่มาถึงความจริงของพระเจ้าเพราะอะไร
มีสิ่งเหล่านี้อยู่ในความคิดของเขามันทำให้เขาไม่สามารถที่จะมาถึงพระคุณของพระเจ้าได้แต่ความจริงของพระเจ้าทำลายป้อมได้ฮาเลลูยาป้อมเหล่านี้จะถูกทำลายไม่ว่าจะป้อมแห่งเหตุผลจำปอมป้อมทิฏฐิมานะจะถูกทำลายด้วยความจริงของพระเจ้าพระเจ้าเราจึงต้องเป็นคนที่ให้ความจริงของพระคำพระเจ้าเนี่ยเป็นหนึ่งในชีวิตของเราผมได้ข้อคิดหนึ่งที่เรียนรู้จากระบบการกินของเราร่างกายของเรามีอาหารใช่ไหมครับพี่น้องเดี๋ยวนี้ฟันของผมก็ไม่เคี้ยวอาหารไม่ค่อยดีเมื่อเรากินอะไรบางอย่างมันจะอร่อยมันจะมีรสชาติต้องเคี้ยวใช่ไหมครับแล้วการเคี้ยวการบดของเราเนี่ยมันก็จะทำให้ได้รับรสชาติเมื่อเราเคี้ยวเสร็จอาหารเริ่มย่อยมันก็จะไหลลงไปที่ลำคอหลอดอาหารของเราแล้วก็ไปถึงกระเพาะก็ย่อยอีกย่อยเพื่ออะไรย่อยเพื่อได้สารอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิตามินไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็จะส่งไปตามกระแสเลือดเพื่อจะบำรุงเลี้ยงชีวิตฝ่ายร่างกายทีนี้พระคำของพระเจ้าฟิลิปปีบทที่4ข้อ8ก็บอกว่าในที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอให้ท่านจงใคร่ครวญถึงสิ่งที่จริงคำว่าใคร่ครวญนี่แหละพี่น้องคำว่าใคร่ครวญนี่แหละนะครับเราอาจจะเคยคุ้นเคยกับภาวนาคุ้นเคยกับคำว่าใคร่ครวญนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องทำคำว่าใคร่ครวญหมายว่าจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้นถ้าเปรียบเทียบคือต้องเคี้ยวพระคำพระเจ้าพี่น้องฟังดีๆนะครับแล้วผมก็ใช้สิ่งนี้แหละเวลาจะเตรียมเทศเตรียมสอนพี่น้องต้องเคี้ยวเพราะว่าพระเจ้าคำว่าเคี้ยวหมายว่านั่งอยู่บนรถก็คิดไอ้พระคำพระเจ้าตอนนี้เนี่ยหมายถึงอะไรตื่นมาก็คิดทำงานก็คิดแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าจะเปิดเผยให้เราเข้าใจความจริงของพระเจ้าคิดในวลีนั้นคิดในวรรคนั้นคิดพระเจ้าจะให้ค่อยคำของพระเจ้าเห็นไหมครับคือเคี้ยวก่อนใช่ไหมเคี้ยวในระบบเปรียบเทียบในร่างกายเราแล้วก็จะส่งผ่านมาและถ้าเรายิ่งคิดใคร่ควรเพราะคำของพระเจ้าแล้วก็ย่อยพระเจ้าจะเปิดเผยให้เราเข้าใจความจริงที่ลึกซึ้งแล้วเรานำมาใช้ในชีวิตของเรามันก็จะเกิดเป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณที่แข็งแรงแต่คนส่วนใหญ่ไปครับที่เป็นคริสเตียนเราอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับพระเจ้าพระเจ้าเมื่อวานก็มีโอกาสไปเยี่ยมพี่น้องครอบครัวหนึ่งเขาเคยรู้จักพระเจ้าแล้วก็เลยถามว่ามีโอกาสได้อ่านพระคำของพระเจ้าไหมเขาบอกว่าเคยอ่านแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้อ่านพี่น้องเรามีสิ่งดีในชีวิตจริงๆแต่ว่าเราเองนั้นไม่ได้ใช้สิ่งนั้นมาเคี้ยวในชีวิตของเราทำให้ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็คือเหมือนกับภาพที่ผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าสุนัขสีขาวกับสีดำตอนนี้สีขาวไม่ได้รับการเลี้ยงดูเลยไม่ได้รับอาหารเลยมันก็ผอมแห้งจนท้ายที่สุดไม่รู้จะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะเราไม่ได้สนใจแต่เราไปสนใจกับโอ้โหสุนัขตัวดำเนี่ยเลี้ยงดูขุนมันนะผ่านทางสิ่งต่างๆผ่านมีเดียต่างๆแล้วก็ขุนมันเนื้อหนังของเราขุนมันก็ยิ่งโตขึ้นชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรายิ่งแฟบลงเพราะเราไม่ได้เคี้ยวพระวจนะพระเจ้าเพราะเราไม่ได้ให้ความสำคัญเวลามีอยู่สมมติว่า4ชั่วโมงเราขุนเนื้อหนังของเราขุนโอ้โหความรู้ทางโลกนี้เต็มที่เลยแต่เราแวบมันดูพระวจนะอาจจะสัก2นาทีเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเติบโตเหมือนกับมัทธิวบทที่13ข้อ22ที่บอกว่าความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติและความกังวลในโลกก็ลัดพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเรา
จนพระวจนะไม่เกิดผลโอ้โหพี่น้องนี่คือข้อเท็จจริงนี่คือเป็นสิ่งที่เราเองต้องตระหนักนะครับประการที่3ครับประการที่2ในข้อที่3ชีวิตที่เราเองจะเอาเปลี่ยนความคิดของเราก็คืออยู่ในโรมบทที่8ข้อที่6ข้อ7ข้อ8นะครับไม่เพียงแต่พระคำของพระเจ้าในข้อที่5ใน2โครินธ์บทที่10ข้อที่5ที่บอกว่าเราต้องโน้มนำความคิดของเรามาอยู่ภายใต้การเชื่อฟังของพระคริสต์เอาความคิดของเราทั้งหมดเลยเนี่ยมาอยู่ภายใต้ความคิดของภายใต้พระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้ทรงไถ่เราและพระองค์ทรงมีพระคุณกับเรามากมายและพระเจ้านั้นประทานความรอดให้กับเราประทานสันติสุขประทานความชื่นชมยินดีประทานกำลังและประทานการอวยพรเข้ามาอย่างชีวิตของเราโรมบทที่เท่าไหร่ครับโรมบทที่8ข้อ6ข้อ7ข้อ8ว่าอย่างไรครับผู้ที่ปักใจอยู่ฝ่ายเนื้อหนังนั้นก็ไปถึงซึ่งความพินาศแต่ผู้ที่ปักใจในชีวิตฝ่ายวิญญาณก็คือมีชีวิตและมีสันติสุขเขาว่าปักใจหมายความว่าจดจ่อหมายความว่าให้ความสำคัญไม่ว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องความชอบธรรมของพระเจ้าให้ความสำคัญกับความชอบธรรมของพระเจ้าพี่น้องคงทราบข่าวนะครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเสียชีวิตเพราะว่าไปสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนแล้วก็เสียชีวิตชีวิตของเขายังอายุยังน้อยมากแต่ความคิดกำหนดพฤติกรรมทำให้เขาใช้ชีวิตแบบนั้นเราซึ่งเป็นลูกพระเจ้าเราต้องเข้าใจบทเรียนชีวิตแล้วเองใช้ชีวิตของเรานั้นอย่างระมัดระวังอย่างเข้าใจโลกนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะของพระเจ้าโลกนี้ไม่ได้อยู่ถาวรครับเพราะคำว่าโลกเองก็แปลว่าชั่วคราวอยู่แล้วแต่หลายคนนั้นไปปักใจอยู่กับเนื้อหนังปักใจอยู่กับโลกจนเราลืมไปว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การอยู่ในโลกนี้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราเองจะมีสัมพันธภาพกับพระเจ้าพระเยซูคริสต์อย่างแน่นแฟ้นอย่างเอาจริงเอาจังและพระเจ้าปรารถนาอยากให้เรามีความผูกพันกับพระองค์แต่ละคนแต่ละคนกับพระเจ้าส่วนตัวขอพระวิญญาณพระเจ้าเปิดตาใจให้เราเข้าใจความจริงข้อนี้ถ้าเราเข้าใจความจริงข้อนี้ชีวิตของเราจะไม่เหมือนเดิมแต่จะกลายเป็นชีวิตที่สามารถเติบโตขึ้นกับพระเจ้าสุดศักดิ์ศรีหนึ่งเราจะไม่ได้สนใจว่าโลกนี้จะว่าอย่างไรแต่เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ให้เราเองนั้นเดินตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่พระเจ้าอวยพรอย่างมากมายนะครับชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับความคิดของเราวันนี้เราคิดแบบใดเราคิดอย่างไหนเราคิดแบบที่พระเจ้าคิดหรือเราคิดแบบที่โลกคิดวันนี้เราต้องตัดสินใจและขอพระเจ้าให้เราตัดสินใจเลือกเอาความชอบธรรมของพระเจ้าเป็นชีวิตเป็นเข็มทิศในชีวิตของเราเอเมนไหมครับให้เรามีการได้อธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกัน